วันนี้เราขายกันทุกตู้ครับครึ่งกิโล60 บาทครับ2เลยครับหวาน8ตู้ครับวันนี้ครับก่อนเที่ยงเมื่อไหร่ก็หมดครับวันนี้ครับครึ่งกิโล60 บาทครับต้องอยู่ไหนอ่ะต่อมาเลยครับวันนี้ต่อมาเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับพรพันธ์ขนมไทยค่ะช่วยแนะนำนิดนึงว่ามันมีอะไรชื่ออะไรบ้างค่ะขนมที่แนะนำนะคะของตลาดสันเจ้าโรงทองเป็นขนมดอกลำเจียกอันไหนคะตัวนี้นะคะเป็นขนมดอกลำเจียกค่ะโอ้นี่ครับตัวนี้เป็นขนมไข่ปลานะคะให้ดูหน่อยครับนี่จะเป็นขนมไข่ปลานะคะค่ะมันทำจากอะไรครับอันนี้ทำมาจากลูกปลาสุกนะคะแล้วใส่แป้งใส่แป้งหัวกะทิค่ะแล้วเราก็ใส่ในน้ำเชื่อมนะคะแล้วกินยังไงครับอันนี้ใช้คลุกกับมะพร้าวนะคะเป็นขนมสดค่ะเราต้มกับน้ำตาลค่ะอะไรต่อครับต่อมาก็คือขนมอารัวค่ะอันไหนครับอารัวตัวนี้จะเป็นอารัวค่ะอารัวไหนอารัวสดค่ะผมไม่รู้จักเลยอารัวค่ะอารัวสดค่ะผมรู้จักเลยค่ะเป็นอารัวสดเป็นอารัวสดค่ะค่ะต่อไปก็เป็นขนมจ่ามงกุฎไหนคะตัวนี้ค่ะจะเป็นขนมจ่ามงกุฎนะคะจ่ามงกุฎค่ะตัวนี้จะเป็นขนมเสน่ห์จันทร์นะคะซึ่งเป็นขนมมงคลทั้งทุกอย่างเลยตัวนี้จะเป็นทองเอกค่ะไหนทองเอกอันนี้คือตัวค่ะที่มีทองติดนี่คือทองเอกนะคะแล้วตัวนี้ก็คือขนมกีบลำดวนค่ะกีบลำดวนของหลวงชวนใจใช่ค่ะกีบลำดวนของเรากินเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยเนี่ยค่ะกีบลำดวนของเราจะทำเป็นดอกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราจะทำไม่เหมือนกับที่อื่นแป้งข้าวเหนียวขนมเลยอะไรค่ะทำจากอะไรนะครับแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวใหญ่ม่อมกวนกับค่ะไม่มีกวนกับหัวกะทินะคะพอกวนเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่พิมพ์ตัวนี้นะคะกดซึ่งจะออกมาเหมือนเส้นขนมจีนเราจะใส่สีแล้วแต่สีที่เราจะชอบเวลาทานพอทำเสร็จทำเป็นเส้นเสร็จเราก็จะใส่ซึ้งนึ่งเพราะว่าแป้งนี่มีส่วนที่สุกอยู่บ้างแล้วตอนนึ่งก็ใช้เวลาแค่ประมาณ5 นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะจะทานกับมะพร้าวอ่อนแล้วก็งาน้ำตาลเกลือค่ะโรยซึ่งจะเป็นรสที่หอมหวานมากค่ะแล้วก็ขนมที่นี่มีหลากหลายนะคะนี่อะไรอันนี้ก็เป็นจะเป็นอารัวชาววังซึ่งทุกคนเห็นกันอยู่ประจำแต่ของเราก็จะทำแบบนี้เพื่อรสชาติเหมือนกันค่ะแตกต่างที่รูปลักษณ์ตัวนี้ส่วนมากเขาจะเอาไว้เวลางานเป็นของสวัสดีค่ะศาลเจ้าพ่อกวนอูวิเศษชัยชาญของเราแห่งนี้นะคะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่เกือบ200 ปีแล้วค่ะสมัยก่อนนั้นนะคะมีคนจีนมาจากพ้นทะเลมาจากเรือหนีสงครามหนีความอดอยากมาแล้วก็มาตั้งรกรากที่นี่นะคะตรงนี้แล้วก็ได้สร้างศาลเจ้าตรงเนี้ยขึ้นมาแต่สมัยตอนนั้นยังเป็นศาลเจ้าไม้เก่าอยู่นะคะอาคารของศาลเจ้าเก่าเนี่ยสร้างด้วยหน้าบานและเสาสร้างด้วยต้นลงทองล่องชาติค่ะนะคะแล้วก็ของเรามีชื่อก่อนว่าศาลเจ้าตลาดศาลเจ้าลงทองนะคะซึ่งทำไมถึงใช้คำว่าศาลเจ้าลงทองก็คือแถบริมน้ำของเราเนี่ยเราจะมีร้านทองเยอะแยะเลยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือหน้าบันและเสาที่สร้างศาลเจ้าเป็นต้นลงทองล่องชาตินะคะก็เป็นความเป็นมาของศาลเจ้าเรานะคะซึ่งคนจีนเขาอาศัยสร้างศาลเจ้าขึ้นมาเนี่ยเพื่อสมัยก่อนเนาะนี่ก็พูดตรงๆว่ามันมีอั้งยี่สมัยก่อนก็เรียกอั้งยี่เขาก็จะมีมาหลบภัยกันอยู่ที่เนี้ยหามาหลบภัยกันอยู่ที่นี่แล้วก็อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูของเราองค์เล็กค่ะองค์เล็กนะคะเป็นองค์เก่าแก่นะคะเกือบ200 ปีใช่ค่ะเกือบ200 ปีแล้วนะคะอัญเชิญมาจากประเทศจีนแล้วก็มาประดิษฐานไว้ในศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นอะไรอ่ะเรียกว่าสิ่งยึดเหนี่ยวสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจใช่ค่ะแล้วก็เขาได้ตั้งชื่อศาลเจ้าของเราแห่งนี้นะคะชื่อว่าพดุงไว้ซึ่งคุณธรรมก็คือป้ายอันนี้นะคะป้ายภาษาจีนนู้นนะป้ายภาษาจีนนะคะพดุงไว้ซึ่งคุณธรรมเป็นชื่อเก่าของศาลเจ้าเรานะคะก็คือโอเคพอสังเกตนะคะก็ในนี้มีเทพอะไรบ้างมีหลายองค์เลยค่ะอันนี้นะคะสำคัญคือกวนอูก็องค์กวนอูนะคะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะครับครับตอนที่เราสร้างศาลเจ้าเนี่ยอันนี้คือศาลใหม่นะมีประวัติ
เงินเราไม่พอสร้างอ่ะพูดตรงๆปีนั้นน้ำท่วมปี49มีมันท่านไปโดนจิตโดนใจคนน่าจะเป็นนครปฐมเขาบอกว่าให้มาช่วยสร้างศาลเจ้าหน่อยสร้างไม่เสร็จเขาก็ฝันแล้วเขาเดินทางมากับน้ำอ่ะผ่านทางน้ำมาไม่คือมาน้ำท่วมเนี่ยเขาก็มาเห็นที่นี่แล้วก็บอกเขาฝันแล้วเขาก็เล่าให้ทางกรรมการเราฟังครับแล้วก็เขาก็ได้ช่วยเรามังกรข้างบนหนึ่งคู่เป็นเงิน $500,000เนี่ยคู่นี้คู่นู่นบนหลังคาแล้วก็ค่ะตรงนี้นะคะคือความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะคะอันนี้ก็พอสังเกตที่กวนอูแล้วนี้เซียนองค์นี้เป็นเขาเรียกว่าหงเจ้าเซนซูหงเจ้าเซนซูก็คือเทพเจ้าข้าพระองค์นะคะขอได้ทุกเรื่องและองค์นี้ส่วนองค์นี้ท่านมาดูที่ใช่ไหมที่องค์เก่าตรงนี้อ่ะใช่ค่ะขออยากถ่ายรูปได้ไหมพอดีเราไปทำให้ท่านหน่อยเพราะเก่ามากองค์เล็กนี้ด้วยนะคะสององค์เนี่ยอันเนี้ยลายเล็กหลายเล็กเนี่ยองค์ซ้ายขวาของท่านเนี่ยค่ะนี่ค่ะสามองค์นี้เก่าแก่ถ่ายเก็บไว้อัดไว้ที่บ้านเลยสวัสดีครับก็คืออะไรครับช่วยกดไลค์กดกระดิ่งและซับสไครบ์ด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับแล้วก็